ม่ามันดราม่าก็คือก็มันก็เป็นเทรนด์อะองค์กรต่างๆอันนี้เราพูดแต่ในระดับองค์กรนะครับผมคิดว่าปัญหาใหญ่ตอนนี้ที่เถียงกันแล้วคือมันจะมีที่มันสะท้อนจริงๆนะว่าคนที่ทำเรื่องออกแบบเนี่ยบางทีแม่งอีโก้เยอะนะนึกออกปะแล้วไม่รู้ตัวคืองานออกแบบมันไม่ใช่งานที่เป็นแบบกฎหมายนึกออกปะคือกฎหมายมันมีกูเขียนอย่างนี้กูก็ตีความอย่างนี้ใช่ไหมงานออกแบบมันขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ทีนี้ประเด็นก็คือลูกค้าคุณเป็นใครอ่ะใช่ไหมคือคนคิดว่าลูกค้าคุณไม่ใช่คนในเมืองลูกค้าคุณคือคนที่เซ็นเช็คจ่ายเงินคุณคุณก็คิดว่าโอเคสิ่งที่คุณทำแม่งคนอื่นมาเถียงไม่ได้แล้วไงเพราะลูกค้าจ่ายตังค์แล้วอ่ะบอกว่าคือนี่มันไม่ใช่งานของกทมกทมมันไปจ้างบริษัททำถูกไหมทีนี้ประเด็นคือบริษัทเนี่ยเขาคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นที่ผมเล่าเนี่ยผมจะเล่าอย่างนี้พูดง่ายๆคือว่ากระแสที่เรียกว่าแบรนด์ไอเดนติตี้เนี่ยมันมีทุกที่นะครับแล้วมันมีดราม่าทุกที่มันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับผมทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งก็คือว่าไอ้ถ้าแบรนด์ไอเดนติตี้มันไม่ได้เกิดจากมันไม่ใช่เป็นเรื่องของบริษัทที่เจ้าของบริษัทแม่งเคาะอ่ะแต่มันไม่ใช่ซิตี้ฮอลล์อ่ะมันเป็นซิตี้มันเป็นคนในเมืองอ่ะใช่ไหมฮะฉะนั้นการที่จะมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยทำมาถูกแล้วเนี่ยมันมาเนี่ยโครงการใหญ่อย่างเงี้ยใช่ไหมมันยากไงเพราะว่าคนในเมืองทุกคนมาเป็นเจ้าของเมืองถูกไหมฮะมันอาจจะไม่ใช่คนเซ็นเช็คให้คุณนะแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะบ่นมันก็จะเกิดท่าทีเหมือนตอนผังเมืองไงตอนผังเมืองก็เฮ้ยคนไม่ได้เรียนจบมาพูดได้ไงเขามีหลักวิชานึกออกว่าคือมันเหมือนกันอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ขนาดกฎหมายคนแม่งยังไปชุมนุมประท้วงให้เปลี่ยนกฎหมายได้เลยอ่ะถูกไหมฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องดีเบตที่น่าสนใจของอาจารย์จากผังเมืองตอนนี้ที่เริ่มพูดกันคือว่าซิตี้แบรนดิ้งใช่ไหมครับกับคอร์เปอเรทแบรนดิ้งเนี่ยซิตี้ไอเดนติตี้กับคอร์เปอเรทไอเดนติตี้เหมือนกันหรือเปล่า